ชายครับสลิงคารยุวานนท์ครับผมเป็นนักร้องของค่ายสหภาพดนตรีครับขอแนะนำตัวนะครับสำหรับอัลบั้มของผมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อหาเงินรายได้ไปช่วยคนพิการผมทำกิจกรรมนี้มาโดยตลอดช่วยหารายได้ให้กับคนตาบอดคนพิการช่วยสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนะครับทำกิจกรรมนี้มาก็พอดีเขียนเพลงไว้เมื่อ16ปีที่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหารายได้ไปช่วยคนพิการนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฟังผลงานดูผลงานของผมอัดเสียงที่ Karma Sound Studio โปรดิวเซอร์ร่วมกับผมที่ทำงานด้วยกันคือคุณคริสเคเกอร์เป็นโปรดิวเซอร์ของเป็น CEO ของ Sony Record นิวยอร์กนะครับแล้วก็ท่านมาที่เมืองไทยมาทำอัลบั้ม For The King นะฮะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำเอเชียนเกมทำดนตรีให้กับเอเชียนเกมแล้วก็ผมร้องเพลงไปร้องเพลงตามร้านอาหารแล้วพอดีเขาได้ยินเสียงผมขึ้นมาก็เลยบอกว่าเสียงคุณเนี่ยแปลกนะก็เลยร่วมกันทำเพลงผมก็เลยบอกว่ามีเพลงเนี่ยเราทำกันไหมแล้วก็แต่ต้องสัญญากันนะว่ารายได้เนี่ยจะเอาไปช่วยคนพิการก็เลยทำผลงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมได้จัดคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สามารถนำเงิน 200,000 บาท 180,000 บาทเอาไปให้กับมูลนิธิโรงเรียนคนตาบอดที่ผ่านมาแล้วก็ 20,000 บาทให้กับมือคนตาบอดผลงานของผมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นแดนซ์เทคโนครับตื้อสนุกแน่นอนเพราะว่าผมได้ทีมงานจากวงเทสโต้ครับซึ่งเป็นดีเจอันดับหนึ่งของโลกเข้ามาทำงานกับผมอัลบั้มของผมมันจะเกี่ยวกับมันชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงไม่อยากจะพูดมากผมทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะประชดนิดนึงเพราะว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรถเมล์เมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีที่นั่งให้กับคนพิการเลยรถเมล์ประเทศไทยนะครับไม่คนพิการไปไม่ได้ขึ้นรถคนพิการไม่สามารถมีทางที่จะขึ้นรถเมล์ต่างประเทศญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษที่โน่นเขามีเหล็กขึ้นมาปุ๊บคนพิการขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังก็ประชดประชันไม่อยากจะพูดมากก็หมายถึงว่าไทยแลนด์รถติดเศรษฐกิจวุ่นวายมองไปมองมามันไม่เคยหยุดเป็นลักษณะเป็นเต็นลำก็ทุกวันนี้ก็ยังรถติดอยู่เห็นบอกว่าพยายามจะแก้ไขเรื่องรถติด30กว่าปีแล้วครับที่ผมโตมายังเห็นรถติดอยู่ในประเทศไทยก็เลยแบบแต่งเพลงแบบเหน็บนิดๆแล้วก็เป็นตื้อๆสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงมีเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงยังคอยเธอเป็นการให้ความหวังสำหรับคนที่ผิดหวังความรักสู้ต่อครับอย่าไปท้อแท้กับอย่าไปทำร้ายตัวเองอย่าไปโทษคนโน้นคนนี้เราหาคนที่ดีกว่าหาคนที่ใช่นะครับไออดีตที่ผ่านมาก็ลืมมันไปซะเริ่มต้นใหม่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดงานเพลงของผมนะครับชื่อเพลงไม่อยากจะพูดมากนะครับ4ดอกจันนะครับกดดอกจัน492222แล้วกด55สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอคาดว่า1ตุลาคมนี้ท่านจะได้ชมทางด้าน YouTube แล้วก็จะได้ชมพร้อมๆกันทั่วโลกครับ